ม่ไปใช่ไหมเรือรอบนี้ท่านจะได้ดูเรือไฟก่อนคณะอื่นนะครับนะพระธาตุพนมท่าล้ำวัฒนธรรมหลากหลายเรนูผู้ไทยเรือไฟโสภางามตาฝั่งโขงนี่เป็นคำขวัญประจำจังหวัดนครพนมนะครับขอต้อนรับท่านผู้เกียรติทุกท่านทุกคณะสู่การพักผ่อนในการล่องเรือชมทิวทัศน์พระธาตุบรรยากาศสองฝั่งโขงลาวไทยในเย็นวันนี้กระผมณรงค์ชัยเถาศรีเป็นอาสาสมัครงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองนครพนมรับหน้าที่บรรยายกัปตันจอนควบคุมเรือดีเจตุ้มควบคุมโขงโอ้ยอาบน้ำอยู่เนาะมาเตะเหรอบรรยายเหรอท่านผู้เกียรติครับฝั่งตรงข้ามเป็นเมืองท่าแขกแขวงขม่วนสปปลาวเราวัดระยะห่างจากฝั่งไทยไปยังฝั่งลาวพันกับ70เมตรวันนี้เราล่องถิ่นน้ำโขงลึกชาวไทยชาวจีนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลบันไดพญานาคคู่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ใต้มือของท่านหน้าศาลเจ้าพ่อเหมือนพอดีบันไดพญานาคคู่ตรงนี้ถ้ามีหนุ่มสาวคู่ไหนมาเดินจู๋จี๋อีอ๋อจีบกันขึ้นลงแล้วก็จะได้แต่งงานกันเพราะว่าเป็นบันไดพญานาคคู่อยู่หน้าศาลเจ้าพ่อเหมือนแต่ถ้าใครอยู่กินกับสามีเกิน2ปีอย่ามาเดินขึ้นจะลงกับสามีครับเพราะท่านจะตกบันไดแบบไม่รู้ตัวไม่ผัวถีบนะคุณนายอารีนะครับนะคุณนายท่านเลขาท่านนายกเทศบาลเทศบาลผู้นี้จากไหนครับบันแก่นเจ้าของเนี่ยเจ้าของบึงแก่นนครนะที่ต้นสุดท้ายกรุงเทพฯนะครับเพราะสวยสองสาวอยู่โต๊ะกรุงเทพฯนครพนมได้แล้วนะเราพาท่านผ่านท่าเรือโดยสารไปมาหาสู่นครพนมคำม่วนหาสมบัติอะไรครับจะพัฒนาริมฝั่งโขงให้เป็นแบบริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยารองรับนักท่องเที่ยวคือถนนจักรยานปั่นออกมาริมฝั่งโขงตรงนี้ครับไม่ต้องห่วงครับเป็นเมืองที่ใครอยากตอนนี้สาวๆตัวนี้มาจากไหนครับนครพนมเนาะนั่นนะครับคุณนายที่เป็นแขกของทางทวียนเนี่ยมาจากไหนครับสามครับจังหวัดหาดใหญ่นะฮะยินดีต้อนรับนะพี่น้องชาวหาดใหญ่จังหวัดอะไรฮะอ๋อจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่ผมฟังเป็นจังหวัดหาดใหญ่ที่แว่นทางด้านนี้แหละครับแล้วเรือสำราญล่องโขงก็ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เรือสำราญกันนะครับนะครับต่อไปนี่สบายครับริมฝั่งโขงเดินได้ออกกำลังกายได้คือคนต่างจังหวัดมีโอกาสมานอนนครพนมหนึ่งจะไปตลาดมาเห็นได้ยินเสียงผู้บรรยายเรือเขาสีเชื่อแล้วนะห้องน้ำอยู่ท้ายเรือท่านปวดหนักปวดเบาท่านก็เข้าได้ใครหนาวเรามีชูชีพให้ท่านใส่มั่นใจห่วงยางตำรวจน้ำกลับไปแล้วถอดวางไว้ข้างๆได้นะครับเราสร้างภาพด้วยกันเสร็จสมบูรณ์แล้วส่งภาพสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วนะที่แท้จริงในชีวิตของทุกท่านภูที่ท่านมองเห็นขนาดนี้นั้นเป็นภูเขาแท้ๆล้านเปอร์เซ็นต์ภูเขาหรือเมาเทนนี่เป็นของเราภูเราก็จะมีภูพานภูข้อตองภูกระแตที่ท่านมองเห็นด้วยสายตาท่านนั้นเป็นภูเขาแท้ๆล้านเปอร์เซ็นต์ครับภูเขาเป็นของเราแต่วิวทิวทัศน์เป็นของคนไทยเราคนไทยเราถ่ายภาพไปจะได้ภาพภูเขาที่สวยสดงดงามติดภาพกลับมาถ้าเราไปอยู่ฝั่งลาวถ่ายภาพกลับมาบ้านเราได้จะถึงกับเก่าแล้วบ้านแถวบริเวณหอนาฬิกาโอ้คุณน่ายมากจากอเมริกาแป้งหนาเลยเพราะเคยเห็นภูบรรยายรูปรอแป้งหนาภาพแป้งซะแต่ตัวสถานีตำรวจจริงๆตรงป่ากล้วยนี้มีร้านข้าวปุ้นน้ำวัวนะครับข้างตึกสร้างยังไม่เสร็จนะครับมีร้านครัวริมในวันที่8นะครับถึงวันที่12วันที่8พบกับวันที่8พบกับวงอีทวงลูกตาตลอดแนวริมฝั่งโขงแต่ปีนี้น้ำมันท่วม3ละลอกแล้ว7ครั้งแล้วน้ำโขงขึ้นระดับ11เมตร12เมตรมันเลยปลูกไม่ได้นะครับแปลงทานตะวันที่เหลืองอารามก็หมดเดี๋ยวพอไหลเรือไฟเสร็จวันที่5ตุลาเขาก็จะต้องเอาเปียกจังหวัดนครพนมเรานั้นท่าที่จะตกบินทางทิศตะวันตกทุกวันไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นหน้าแรงหน้าหนาวหรือหน้าฝนทุกคนยืนยันได้นครนอนเต็มเดี๋ยวนอนนะเราพาท่านผ่านจวนผู้ว่าราชการจังหวัดหลังเก่าครับอาคารสีเหลืองประตูสีเทาตรงศาลาทรงไทยตรงนี้จวนเก่าซ้ายมือตรงนี้ในคืนวันที่12เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2498นั้นห้างทองบูรพาเนี่ยเดินออกกำลังกายเป็นนายกสมาคมชาวใต้ประจำจังหวัดนครพนมคนใต้เดี๋ยวผิวพรรณขาวๆเหมือนนายกชวนเลยเนาะเดี๋ยวไปฝั่งลาวกันใส่เสื้อสีเขียวเดินนำหน้าทรงผมที่สวยงามนั่นคือเจ้าของห้างเพชรทองไทยพันธุ์ครับเจรัตน์คนสวยในกลุ่มของทีมงานอาจารย์ตุ้ม
สวัสดีครับทั้ง5ท่านวันนี้ครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้สวยกว่าเมื่อวานครับวันเมื่อวานฝนตกเนาะเรือไม่ได้ล่องสุขภาพดีไม่มีขาอยากได้เดินออกอำเภอนาว่าเขามีสินค้าส่งออกให้ท่านได้ดูได้ศึกษาวัดไหนก็ได้ยกเว้นวัดปู่หลวงปู่เนนคำและวัดธรรมกายนะครับเพราะ2วัดนี้ผมไม่เคยไปเลยไม่มีข้อมูลมาบรรยายให้ฟัง100บาทเขาจะวิ่งเดี๋ยวก็กลับแล้วส่วนเรือใหญ่จอดอยู่ท้ายเรือของเรา200บาทนั่งนานนั่งบ่าย3ออก6โมงตรงนี้เขาเรียกเวทีลานตะวันเบิกฟ้าสถานที่จัดงานพาข้าแรงในงานประเพณีไหลเรือไปช่องจอดรถเป็นร้านขายของรถเข็นอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็เขามาอยู่ตรงปอจุกโคขุนจิ้มจุ่มนะปอจุกโคขุนย้ายไปอยู่ข้างโรงแรมดาหลาติดกับโรงแรมปาวานส่วนนั้น3ไปเถามาอยู่ตรงปากห้วยตานีมีต้นมะม่วงเนี่ยนะก็บรรยากาศอาหารตามสั่งส่วนตรงนี้ครับบรรยากาศหน้านั่งริมฝั่งของตรงนี้คือร้านอาหารเรือนริมน้ำสวัสดีครับท่านผู้เกียรติที่นั่งทานอาหารที่เรือนริมน้ำทุกท่านทุกใหญ่มากโบกมือใหญ่เลยเนี่ยคัดแทบกับควักมือผู้สาวไปกินน้ำเป็นยังล่ะละยานเมียเรามานั่งเลยก็โบกมือยังไงเลยยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เรือนเดี๋ยวเตรียมกล้องไว้ถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกตรงโบสถ์น้องแสงครับจะตกบันไดคู่พอดีนะครับโบสถ์ประเทศไทยเราท้ายนะครับเวลาเรากลับมาเราจะได้ถ่ายภาพพญาศรีสัตนาคราชพ่นน้ำมาหาเรือเรานะฮะเจ้าของโทรศัพท์ใครฮะเสียบปลั๊กอ๋อตรงนี้ก็มีปลั๊กโทรศัพท์คนละอันบ่พี่ถอดปลั๊กน้ำ5กิโลครึ่งเดี๋ยวนี้เป็นของไทยลาวครับเพราะเราเสียบันเทาพระวิหารนานแล้วในยุคฝรั่งเศสล่าอาณานิคมส่วนสะพานแห่งที่3ห่างจากเรือไป10กิโลครึ่งนู้นนะครับที่เสาสูงๆสะพานมิตรภาพแห่งที่3ครับเป็นสะพานที่สวยที่สุดของประเทศไทยริมฝั่งโขงเพลงนี้มีชื่อว่าเบิ่งนครพนมนะครับมอบให้เป็นความสุขสำหรับทุกท่านนะสะพานแห่งที่1หนองคายไม่สวยนะครับเพราะใช้เงินออสเตรเลียสร้างญี่ปุ่นออกแบบสะพานทางก็ตายเฉพาะญี่ปุ่นครับที่เป็นทหารสะพานนครพนมเราสวยเพราะใช้กันไทยล้วนๆ 1,723 ล้านบาทกับ60สตางค์การโดยนายกยิ่งรักคนสวยความใจของผมอีกคนมันยิ่งสวยไปใหญ่คนหล่อสร้างและคนสวยมาเปิดใครจะทำไมแต่ทุกวันที่ตะวันนะครับไปดีเถอะนะพี่ขออวยพรไม่ต้องย้อนกลับมาแม่น้ำโขงมีความยาว 4,880 กิโลเมตรจากทิเบตประเทศจีนไหลผ่านประเทศไทยลงไปสู่ทะเลจีนใต้เจ้าหน้าที่เรือเก็บค่าน้ำมันเรือจากท่านผู้มีเกียรติเลยครับตัดเตรียมกันไว้นะครับเด็ก20ผู้ใหญ่ฮะผิวน้ำมันจะนิ่งนะครับเศษไม้ก็อยู่ด้านนี้นะครับบ้านเราไม่มีเศษไม้วัชพืชต่างๆไปอยู่นะครับเพราะว่าร่องน้ำมันลึกอยู่ด้านนี้อ๋อวันเราเริ่มบริการตั้งแต่8โมงครึ่งอ่ะ9โมงตอนนี้เรามาอยู่ต่างประเทศที่ระดับน้ำโขงลึก14เมตรนะครับไม่เชื่อใช้งบไทยเข้มแข็งกับเกิดตั้งแต่บ้านแพงถึงมุกดาหารระยะทาง174กิโลเมตรของเขตนครพนมเราใกล้จะเสร็จหมดแล้วไม่เกินอีก60กิโลก็ก็ขอขอบคุณหนุ่มหล่อสาวสวยจากมหาวิทยาลัยนครพนมตรงป้ายแดงขาวก็ปักเอาไว้คือจุดอันตรายอย่าลืมนะครับเที่ยวงานสนุกเอ็กโปรนะครับกลุ่มสนุกเอ็กโปรนครพนมสกลนครมุกดาหารก็นำสินค้ามาร่วมกับ4ประเทศนะฮะบ้านพี่เมืองน้องเราจะนำสินค้ามาขายที่บริเวณสารกลางจังหวัดพุทธท้องแอครับ250บูธพบกับเพชรสหรัฐท่านผู้เกียรติที่เคารพครับท่านใดมีธุระเร่งด่วนท่านอยากจะกลับก่อนปิ้งเขาขายเป็ดปิ้งกับปิ้งเป็ดสองอย่างใครมานั่งสั่งอะไรก็ได้กินนะโทรมาเดินครับI'm sorry.
สบายดีเจ้าสาวงามขมวนสบายดีทุกท่านเด้อน้องฟ้าขมวนสบายดีทุกผู้ทุกคนอันผู้บ่าวรถถีบสีเหลืองหมดนะทั้งเชิงหมดสบายดีเด้อมันเต็มหรอเรากำลังพาท่านผ่านร้านอาหารสบยาวท่านอาหารสบยาวอยู่หิ้มของเนี่ยเนาะโอ้ผู้บ่าวนักเรียนเนาะขี่รถจักรสบายดีเจ้าผู้สาวนักเรียนสบายดีเด้อตรงเงี้ยนะครับเลิกหวานเนี่ยสบายสบายดีดูครับปันไดพญานาคพญานาคริมฝั่งโขงเมืองขมวนเล่นน้ำครับพญานาคสบายดีเจ้าสาวน้อยขมวนสบายดีเด้อสบายดีพญานาคเล่นน้ำตรงนี้มืดกว่านี้จะมีพญาเลนมานั่งเล่นเหลืองเต็มไปหมดพญาเลนส่วนโรงแรมซ้ายมือคือแม่โขงโฮเทลคืนละ300,000กี่เป็นไทยก็1,200 บาทต่อหนึ่งคืนสวรรค์เมืองลาวมอบให้ทุกท่านก็เป็นฟอร์จูนวิวของ CP Land ครับบริหารหมดส่วนเสาไฟฟ้าถ้าเห็นซ้ายมือเป็นเสาไฟฟ้าคู่แฝดนะครับพนมคำม้วนอันนี้ส่งกระแสไฟจากเขื่อนน้ำพุบนภูพานสกลนครจ่ายไฟมาให้กับเมืองท่าแขกที่นี่ถ้าท่านอยากให้ไฟท่าแขกดับคืนนี้พากันไปกัดเสาไฟข้างโรงแรมกัดขาดปุ๊บที่นี่ดับเลยนะฮะที่เรือเราอยู่ขณะนี้เวลาขณะนี้คือบริเวณหาดไตรทองสีโคตรตะบูนหรือบางแสนนะครับพนมเป็นหาดทรายที่สวยที่สุดแต่มันได้หายจากประเทศนี้ต้องเที่ยวตั้งปี56 57 58 59และ60ผู้รักที่สุดแสนจะสบายครับนั่งหน้าตู้ลำโพงชั้น2ตอนแรกไม่อยากนั่งตอนนี้นั่งไม่อยากลงมันจะนอนเล่นด้วยอะไรบรรยากาศดีเหลือเกินเป็นที่ประดิษฐานพระทองพระเทียมพระศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองครับเวลาสมน้ำพระวันเป็นเดือน6แดดร้อนอบอ้าวขนาดไหนสมน้ำพระบ่ายโมงครับไม่เกิน15 นาทีครับฝนจะตกลงมาทุกปี
หลังจากนั้นทุกคนจะเดินเปียกฝนจากวัดโอ่านะครับจากที่วัดโพสีไปส่งน้ำพระคิ้วพระเทียมต่อที่วัดโอกาสข้างตลาดอินโดจีนนะครับวันเพ็ญเดือน6วันวิสาขบูชาครับเป็นไงครับอากาศร้อนอบอ้าวเหมือนเดิมหรือยังครับเริ่มร้อนแล้วนะแยกแกนน้ำก็ทำนมครับจุดสิ้นสุดถนนนิตโยนะครับตรงพญาศรีสัตนาคราชนะครับถนนนิตโยจากอุดรธานีออกจากโรงแรมเจริญโฮเทลผ่านยูทิคาอุดรผ่านบิ๊กซีอุดรธานีมาถึงสี่แยกพระธาตุนาเวงสกลนครเลี้ยวซ้ายมาถึงริมของผมตรงนี้ระยะทางจากอุดรธานีถึงที่245กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเตรียมถ่ายภาพพญานาคหันหน้ามาหาเรือเรานะครับเราผ่านไปก่อนนะจะได้ด้านหน้าพญาศรีสัตนาคราชได้เก็บตัวชัดเจนนะจากที่นี่จากพญาศรีสัตนาคราชไปหนองคายถึงวัดโพชัยนะครับ329กิโลจากที่นี่ไปอุบลราชธานี265กิโลนะขอบคุณที่น้องชาวจังหวัดบึงกาฬจังหวัดที่77ของประเทศไทยทั้ง3ท่านไว้ฝนตกหนักๆยากๆทั้งวันนะครับฝนตกตอนนี้ระบบอัตโนมัติพญานาคหลากสีริมฝั่งของพญาศรีสัตนาคราชเจ็ดเสียรก็เจ็ดสีนะเราย้ำนะครับว่าขณะนี้น้ำที่นี่ลึก8ถึง9เมตรอยู่นะครับอย่าอยู่ด้านซ้ายด้านเดียวนะครับเรือมันเอียงนะขั้น2นะครับผมทำงานเป็นอาสาสมัครบรรยายเรือนนี้14ปีไม่มีเงินเดือนนะครับผมพร้อมที่จะสละชาติเพื่อชีพนะครับเพื่อเวลาการสุขภาพสมัครเกียรติทุกคนครับก่อนที่ท่านจะลงจากเรือจะลุกจากที่นั่งให้ท่านดูกระเป๋าตะตุ้งตะตางของท่านให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือกระเป๋าเอกสารสิ่งของก็ทำดีทำให้เรียบร้อยเพื่อความสบายใจผมขอให้ท่านผู้เกียรติทุกท่านทุกคณะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดบึงกาฬร้อยเอ็ดครับและท่านผู้เกียรติจากประเทศอินเดียนะครับจงเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยครับบารมีพระธาตุพนมตกปักรักษาโอกาสหน้าพบกันใหม่กับกระผมนรงชัยเถาสุริยุทธบ่าวบนคุณท่านสวัสดีครับสบายดีขอบคุณจังหวัดสงขลาด้วยนะ